สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมครับอาร์มชัชวาลในข่าวไวเทนครับไปดูเรื่องราวนี้ครับเป็นคุณจะทำยังไงเมื่อคุณจะเซอร์ไพรส์แฟนสาวของคุณแต่งงานนะครับปรากฏว่ามันมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานผิดคนครับเนี่ยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะเซอร์ไพรส์แฟนสาวเขาแต่งงานนะปรากฏว่าความรีบร้อนของเขาเนี่ยครับไม่ได้ทันได้ดูว่าหญิงสาวที่มีอยู่ตรงหน้าเนี่ยใช่แฟนตัวเองหรือเปล่าไปคุกเข่าขอแต่งงานบางคนก็แซวนะครับเรื่องราวนี้บอกว่าแบบนี้ได้เมียใหม่เลยหรือเปล่านะครับเพราะไปขอแต่งงานแล้วก็ต้องแต่งกับเขานะครับเงยหน้ามาก็เรียกได้ว่าอึ้งเพราะไม่ใช่แฟนของตัวเองเนี่ยนะครับชายหนุ่มร้ายหนึ่งเนี่ยครับเขาวางแผนนะครับที่จะทำเซอร์ไพรส์เตรียมขอแฟนสาวของเขาเนี่ยแต่งงานเตรียมตัวมาอย่างดีเลยครับสุดท้ายเนี่ยกลับต้องอับอายนะครับเพราะว่าดันไปคุกเข่าขอสาวแต่งงานผิดคนทำเอาเหล่าพยานรักที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยขำกิ้งกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขารายงานนะครับว่ามีชายหนุ่มรายหนึ่งวางแผนนะครับที่จะเซอร์ไพรส์เตรียมขอแฟนสาวเนี่ยแต่งงานเตรียมตัวเตรียมงานอย่างดีนะครับสุดท้ายต้องอับอายครับโป๊ะแตกหน้าแตกเลยครับเพราะว่าเขาเดินไปคุกเข่าขอผู้หญิงแต่งงานผิดคนครับนี่ครับทำเอาเขินแทบมุดแผ่นดินกันเลยนะครับขอแต่งงานทั้งทีขอผิดคนบางคนบอกโหจำหน้าแฟนเลยไม่ได้เลยเหรอเป็นยังไงจะไปขอแต่งงานเนี่ยมาดูผู้ชายคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ดีหรือเปล่านะครับไปขอแต่งงานผิดคนหรือว่าได้ผู้หญิงคนที่ขอแต่งงานนั่นแหละเป็นภรรยาหรือเปล่านะครับหนุ่มรายดังกล่าวนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งปรากฏว่าเขาเตรียมการที่จะขอแฟนสาวในฝันของเขาเนี่ยแต่งงานมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อความโรแมนติกปรากฏว่าพอถึงเวลาครับมีการเตรียมงานเลยเรียบร้อยนะครับมีพยานรักอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพอถึงเวลาไฟในห้องก็ค่อยดับลงครับโรแมนติกนะครับดับไฟในห้องลงฝ่ายนักศึกษาหนุ่มเนี่ยพร้อมกับช่อดอกไม้เนี่ยมีดอกไม้ด้วยนะครับเตรียมตัวไว้แล้วเตรียมตัวมีถือดอกไม้เตรียมตัวไว้ดับไฟลงนี่ครับถือช่อดอกไม้วิ่งเข้าไปครับคุกเข่าขอสาวแต่งงานอย่างตั้งใจอย่างมั่นใจเท่เลยนะครับปรากฏว่าเพราะความรีบร้อนจนเกิดเหตุเขานะครับไม่ทันได้ดูหน้าครับว่าผู้หญิงคนที่ไปคุกเข่าอยู่ต่อหน้าเขาเนี่ยคือใครใช่แฟนตัวเองหรือเปล่าก็ไปคุกเข่าขอแต่งงานอยู่ข้างหน้านะครับสุดท้ายเงยหน้ามาก็น่าจะรู้ครับว่ามันไม่ใช่แฟนตัวเองแต่รอดตายไปครับรอดตัวไปนะครับที่ยังมีสติแล้วก็ไหวพริบที่ดีนะครับรู้ตัวว่าผิดตนผิดคนผิดตัวเนี่ยก็รีบลุกขึ้นไปหาหญิงสาวคนครับที่ยืนอยู่ห่างกันไม่กี่ก้าวกับหญิงสาวนี่ไปคุกเข่าผิดคนนะครับก่อนจะคุกเข่าลงไปอีกครั้งนึงครับท่ามกลางเสียงหัวเราะคิกคักของบรรดาเพื่อนๆร่วมชั้นที่มาเป็นพยานรักกันนะครับและสุดในเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับได้ว่าเรียกเสียงหัวเราะได้ไม่น้อยเหมือนกันแหมขอแต่งงานสาวดีขอผิดคนนี่ไม่น่าให้อภัยเลยนะครับไม่น่าให้อภัยจริงนะครับแต่บางคนก็แซวบอกว่าเนี่ยได้เมียใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับข่าวไวเทนนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ